ูสลาคุณวุฒิครับวันนี้มารับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาการสอนวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นดุษฎีแรกที่ได้รับแล้วก็เป็นดุษฎีที่ได้มาจากสายตาทางสังคมที่มอบให้นะครับผ่านมจร.ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากที่ได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปหรือเปล่าคะก็คิดว่าสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลให้เราได้มีโอกาสในวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ต่อสังคมในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาไทยนะครับก็จะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับและก็จะมีกำลังใจมากขึ้นและหวังว่าสิ่งที่ผมได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมต่อไปครับมีอะไรจะฝากถึงมหาลัยแห่งนี้ไหมคะอยากจะบอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณแทนลูกหลานทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพราะมจร.คือมหาลัยที่ให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสบางคนเสียจังหวะในการเรียนตามรูปแบบของภาครัฐนะครับแต่ก็ได้รับโอกาสจากมจร.เสมอมาเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณยิ่งได้มาเห็นยิ่งรู้สึกขอบคุณดีใจที่มีมจร.ครับขอบคุณมากค่ะและวิชาชั้นสูงสำหรับคณะผู้ฝึกสอนเด็กและคณะ